ข้าสู่วีคที่2นะครับก็เพิ่มคาร์ดิโอมา5นาทีจากอาทิตย์ที่แล้วส่วนน้ำหนักตอนนี้ยังคงที่อยู่ที่ประมาณ90นะครับอาจจะมีเมื่อเช้าลงไปประมาณ89ไปๆคือผมจะไม่ตื่นเช้านะเพราะผมนอนดึกตื่นกี่โมงก็เดินแม่งตอนนั้นแหละจนตื่นมาก็กินกาแฟดำแล้วก็ออกมาเดินนะครับใครจะทำตามก็ทำได้ทุกคนเนยอัลมอนด์รสช็อกโกแลตที่ทุกคนรอคอยนะครับความหวานจากในนี้เนี่ยเราใช้น้ำหวานจากดอกมะพร้าวนะครับซึ่งค่า GI ต่ำไม่ต้องกลัวความอ้วนนะครับผมบอกก่อนผมนอนมันตีสองอะไรเงี้ยผมได้ตื่นมา10โมงก็ออกมาเดินที่ถนนนะครับเพราะว่าขี้เกียจไปยิมล้มติดขี้เกียจเดินบนลู่วิ่งนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูว่ามื้อเช้ากินอะไรมื้อแรกหลังคาร์ดิโอนะครับก็จะเป็นข้าวโอ๊ต70กรัมนะครับเวโปรตีน2สกู๊ปบลูเบอร์รี่50กรัมกลูตามีนเคทีนะครับแล้วก็ซินนามอนผงซินนามอนมันก็ช่วยเบิร์นนะครับใครใส่ก็ดีนะครับแล้วมันก็ช่วยเพิ่มรสชาติด้วยแล้วสิ่งที่ผมขาดไม่ได้นะครับผมย้ำนะครับว่าตอนไดเอทคือร่างกายเรามันแบบเพียหนักเลยแหละก็จะมีเจ้าวิตามินเมทฟูอโลฮาของผมตัวนี้นะครับคือในนี้เนี่ย1กล่องเนี่ยมันจะมีแบบนี้15ซองนะครับใครที่ทำงานหนักพักผ่อนน้อยนะครับหรือไปปาร์ตี้แล้วแฮงมาเนี่ยคือคุณขาดวิตามินทั้งนั้นนะครับในนี้เนี่ยมันไม่ใช่คอลลาเจนนะครับมันคือแมกนีเซียมพลาสกับมัลติวิตามินนะครับคือมันครบเลยจบในเม็ดเดียวแล้วมันพกพาง่ายนะครับนี่ฉีกซองแบบนี้นะครับใส่น้ำลงไปแบบนี้แล้วก็รอละลายนะครับใครที่ซื้อไปแล้วมีปัญหาว่าทำไมมันละลายช้านะครับเพราะว่ามิลลิกรัมในวิตามินต่างๆเนี่ยมันแน่นมากนะครับมันเลยละลายช้าแคลอรี่ไม่มีนะครับลองสั่งไปทานกันดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันเวรี่กู๊ดจริงๆนะครับส่วนไขมันดีนะครับผมทานเป็นอัลมอนด์บัตเตอร์จากแบรนด์ของผมนะครับซึ่งจะมี3ตัวตอนนี้นะครับมีแบบครีมมี่จะเป็นสีขาวแบบนี้แล้วก็มีแบบช็อกโกแลตนะครับแล้วก็มีแบบคันชี่นะครับตอนนี้ผมเลือกเปิดแบบคันชี่นะครับเนยอัลมอนด์เนี่ยมื้อเช้าเนี่ยผมจะทาน15กรัมนะครับใส่เข้าไปในข้าวโอ๊ตนะครับ15กรัมมับน่ะเป๊ะนะครับแบบนี้อันนี้คือมื้อเช้าของผมนะครับเจ้าเนยถั่วตัวนี้เนี่ยใครสนใจสามารถสั่งได้นะครับทานได้เลยทานเป็นสแน็คก็ได้ทานผสมกับโอ๊ตมิลหรือคุณจะไปทานกับพวกขนมปังหรือผลไม้ก็ได้นะครับผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ใส่เกลือไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่ได้ใส่สารปรุงแต่งใดๆเพิ่มนะครับแต่จะมีเจ้าตัวนี้ที่เป็นช็อกโกแลตเนี่ยคือเราใส่สารให้ความหวานเป็นน้ำหวานจากดอกมะพร้าวนะครับซึ่งค่า GI มันต่ำสนใจสั่งได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ช่องทางการติดต่อไว้ให้อันนี้คือผลิตภัณฑ์ของผมซึ่งผมใช้จริงนะครับเราไม่ได้ทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อขายอย่างเดียวนะครับแต่เราได้ใช้เองแล้วเราก็อยากให้ผู้บริโภคหรือคุณลูกค้าทุกคนเนี่ยได้สิ่งดีๆไปนะครับก็จะเป็นข้าวผมยังทานอยู่250อยู่นะเยอะใช่ไหมแล้วก็เนื้อวัว200กรัมแล้วก็จะมีผักเป็นหน่อไม้ฝรั่งนะครับคลิปที่แล้วไม่ได้บอกนี่นะแบบนี้ผัก50กรัมแล้วก็ใครที่ไดเอทอยู่นะครับหรือว่าอยากสุขภาพดีไอ้พวกซอสที่มันแบบเขาเขียนว่าศูนย์แคลอย่างเงี้ยอย่างมัสตาร์ดเงี้ยศูนย์แคลหรือว่าพวกเนี้ยทานได้เลยนะครับแต่ก็อย่าใส่เยอะมากมัสตาร์ดเนี่ยมันศูนย์แคลแทบจะทุกแบบเลยแต่ต้องระวังเป็นแบบฮันนี่อ่ะเป็นน้ำผึ้งใส่เข้าไปด้วยอันนั้นมันจะมีแคลอรี่นะแต่ก็ถามว่าแย่ไหมก็ไม่ได้แย่หรอกมันก็จะช่วยรสชาติมันอร่อยขึ้นนะแต่ผมตอนไดเอทอ่ะผมเล่นสูตรแคลทั้งหมดเลยแล้วก็แบบนี้อันนี้คือมือที่2นะครับตอนนี้เราอยู่ที่บูธฟิตเนสนะครับก็วันนี้จะมาซ้อมไหล่กับพี่ตีตีนะครับผมกับพี่ตีตีเนี่ยจะเหมือนกันเลยคือเราให้ความสัมพันธ์กับพวกซัพพลิเมนต์มากนะครับเพราะว่าเวลาเราไดเอทเนี่ยพวกซัพพลิเมนต์เนี่ยมันช่วยให้เราแบบรีคัฟเวอรี่กล้ามเนื้อได้ดีช่วยให้เรามีการปั๊มในกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็พีเวิร์กเอาท์เนี่ยคาเฟอีนมันช่วยให้เราแบบมีฟีลลิ่งในการซ้อมนะทั้งนั้นที่เรากินสารอาหารไม่ถึงนะครับสำคัญมากถ้าไดเอทใครไม่ได้ติดปัญหาเรื่องตังค์นะครับก็แนะนำว่าให้ใช้แต่ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเรื่องตังค์ก็ทานแต่อาหารหนักก็ได้นะครับมาแล้วนี่ ท่าแรกนะครับมีวอร์มกันไปเสร็จแล้วพีเอลจะเล่นวันน้ำนะครับไซเลนบอกให้เครื่องนี้โคตรโดนนะจีบูทแอตแลนติสสูงร้อยยี่ห้าดีเล่นไปเท่าไหร่นะครับยี่ห้าเล่นไม่หนักนะแต่ยี่ห้าทีโดนทุกดอกแต่วันนี้ใช้เทคนิคเล็กน้อยนะครับก็คือผมกับพี่ตีเนี่ยเล่นไฮเลฟก็จริงแต่เราไม่ได้เล่นน้ำหนัก
อสมมติจาก 100% แล้วกันเราเล่นสักประมาณสัก 60-70% นะครับแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่เล่นวันอาร์มเราก็จะเล่นกันแบบว่าสมมติพี่เขาเล่นซ้ายใช่ไหมเขาก็จะพักเลยแล้วให้ผมเข้าซ้ายแล้วพอผมเล่นเสร็จแล้วพี่เขาจะเข้าขวานั่นนะครับเพราะว่าพอเวลาเล่นไฮเลฟแล้วมีน้ำหนักเขามาเกี่ยวข้องด้วยมันเหนื่อยเพราะสมมติถ้าเราเล่นซ้ายเสร็จปุ๊บเราไปเล่นขวาต่อเลยเนี่ยขวาต้องโฟกัสไม่ได้ละประมาณนี้อันนี้เป็นเทคนิคเล็กน้อยนะครับลองไปใช้กันดูเชื่อแล้วสองไอ้ชีโอ้ยนั่นเหมือนเล่นเล่นแค่ตัวแรกอยู่เลยยังไม่ฟิลด์หรอกทีหรอกทีหรอกโอ้ยแล้วยังเพื่อนอยู่ยังกอดอยู่ได้พกเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่มันเหมือนแบบเฮ้ยคุณไม่เอาละซ้อมเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ทานเวไปหิวถ่ายไม่ทันนะครับก็ในเวผมก็ใส่เหมือนเดิมนะครับเป็นกลูตามีนเดี๋ยวรอขับรถกลับบ้านไปกินข้าวนะครับมามืดอีกแล้วรถก็ติดถึงบ้านกี่โมงวันนี้มื้อหลังซ้อมนะครับโทษทีลืมถ่ายจริงๆนะครับก็เป็นยังเป็นข้าว250กรัมอยู่นะครับแล้วก็ปลานิล200กรัมหน่อไม้ฝรั่งเหมือนเดิมเลยผมใส่มัสตาร์ดแล้วก็ซอสมะเขือเทศนะครับศูนย์แคลส่วนอีกมื้อนึงก็อันนี้ผมจะลดละโค้ชผมไม่ลดละก็จะเป็นเนี่ยเหมือนเดิมเลยแต่ข้าวเนี่ยจาก250กรัมเนี่ยจะเหลือแค่200ละมื้อนี้แล้วก็เป็นปลานิล200กรัมแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งนะครับอีกมื้อนึงประมาณนี้มื้อหลังซ้อมจะได้กินเยอะหน่อยช่วงนี้เพราะว่ามันเพิ่งเริ่มเนาะเพิ่งวีคที่2ก็เดี๋ยวผมจะตัดไปมื้อสุดท้ายเลยกันก็วันนี้เป็นไงครับที่ซ้อมกับพี่ตีมานะครับเป็นการเล่นไหลคร่าวๆนั่นแหละก็จะเล่นค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะครับไม่ต่างกับตอนที่ขุนหรือช่วงโบกิ้งเท่าไหร่นะฮะแล้วก็จริงๆตอนไดเอทอ่ะแรงมันเยอะเพราะว่ามันค่อนข้างมีตัวช่วยเยอะนะครับมันก็เลยแต่ตอนนี้แบบตัวช่วยมันยังไม่ค่อยคลิกเท่าไหร่ถ้าใครที่ใช้จะเข้าใจคำนี้นะครับส่วนใครที่ยังไม่เข้าใจก็เดี๋ยวไว้อนาคตคุณจะรู้เองนะครับก็เดี๋ยวมาดูมือดึกว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าแต่คร่าวๆอ่ะอาทิตย์เนี้ยผมลดคาร์บข้าวอ่ะลงแค่50กรัม50กรัมนี่ก็คือช่างนะครับประมาณนี้มือสุดท้ายนะครับจริงๆวีคนี้ยังเหมือนวีคที่แล้วนะครับก็คือเป็นไข่ขาว200กรัมนะอันนี้ก็คือช่างแล้วก็ไปทำนะครับใส่สเปรย์น้ำมันมะกอกนะอันนี้ผมใส่ซอสนะไม่ได้กินจืดๆแบบนี้นะส่วนอีกอันนึงก็เป็นไขมันดีนะครับก็เป็นอัลมอนด์บัตเตอร์เหมือนเดิมนะครับแต่ผมจะแต่นี่ตักไปแล้วแหละเมื่อกี้30กรัมจะประมาณนี้ราคาว่าเพิ่มหนึ่งแบบที่บอกนะครับ
มันคือความสุขที่สุดของตอนไดเอทของผมนะเพราะว่าอัลมอนด์บัตเตอร์เนี่ยผมกินตลอดดันมาสุดท้ายก่อนแข่งนะครับอร่อยแล้วก็แฮปปี้เหมือนเราได้ขนมอ่ะโทษเฮนทุเรียนหน่อยกินเนยถั่วพูดไปสำหรับใครที่อยากเพลงส่วนบุคคลนะครับก็มาที่ยิมของผมได้ที่สตูดิโอโลห้านะครับเกิดกดเซิร์ชใน Google Map ได้เลยดูแถวเกษตรนครินทร์นะครับตอมอที่60ฝั่งมุ่งหน้าไปเรียบด่วนอยู่ริมถนนเลยนะครับมาเทรนด้วยกันได้ใครอยากเป็นแปรรูปร่างเป็นบุคลิกภาพที่ดีนะครับลดความอ้วนเพิ่มกล้ามเนื้อได้หมดเลยทุกเพศทุกวัยส่วนใครที่อยู่ไกลแล้วอยากให้ผมเทรนดูแลตารางให้นะครับเราก็จะมีเทรนออนไลน์ติดต่อมาเหมือนเดิมเลย LINE @นะครับสตูดิโอโลห้า EP จะต่อไปผมก็จะลงให้แบบนี้นะครับว่ามันจะมีการปรับยังไงมีการซ้อมยังไงดูไปว่าจนถึงวันแข่งจะเป็นยังไงบ้างนะครับ EP นี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับใครที่คิดว่าคลิปมันดีช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หน่อยนะครับบ๊ายบายขอกินไข่แล้วขึ้นไปนอนก่อนนะครับผมว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นไปคาร์ดิโอเช้านะจ๊ะ